ชายที่ใช้ครีมตัดลวดสลิงล็อกล้อของตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่หลังจอดรถในจุดห้ามจอดแล้วขับหนีไปเข้าพบตำรวจแล้วเบื้องต้นมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจร2ข้อหาถูกเปรียบเทียบปรับไป 1,400 บาทและความผิดทางอาญาถูกดำเนินคดีอีก2ข้อหาคือทำให้เสียทรัพย์และเคลื่อนย้ายรถโดยไม่ได้รับอนุญาตพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อหารือถึงการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต3โดยมีรายงานว่าที่ประชุมกรรมการบริหารมีมติไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ราชบุรีเขต3ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเผยรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอที่ให้มีการสงบชั่วคราวในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในช่วงสุดสัปดาห์พร้อมตำหนิประธานาธิบดีปูตินที่ไม่มีศรัทธาในวันหยุดสำคัญทางศาสนาและหวังว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นโดยเร็ว